ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับประกันซุปตาค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะเป็นการเปิดรายการที่สดใสซาบซ่าราคาน้ำอารมณ์มากๆค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรามี2แบบ2สไตล์ด้วยกันนะคะแบบแรกค่ะเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะคะที่ก้าวเข้าสู่วงการเพลงและก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นเด็กหนุ่มที่น่าจับตามองมากนะคะจากค่ายเมโลมีนั่นเองหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยเล็กซี่เคยบอกเขาไว้บอกว่าเนี่ยจะดังเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยมีโอกาสไปเจอครบรอบ1ปีของเมโลมีนะคะแล้วเขาบอกว่าน้องหนูนะคะหนูคนนี้ดูแลตัวเองดีๆนะคะโอกาสเนี่ยที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าเป็นศิลปินดังระดับประเทศเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าออร่าน้องมาแรงเพราะว่าไปเจอตอนนั้นน้องยังไม่มีซิงเกิลใช่ยังไม่มีซิงเกิลแต่วันนี้น้องมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยนะคะศิลปินคนนี้ก็มีชื่อว่าน้องหลุยนะคะหลายหลายคนสงสัยว่าหลุยไหนนะคะหลุยคนนี้ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะกับซิงเกิลของเขากับเพลงของเขาที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยการปรากฏตัวกับเพลงสอน Teach Me Teach Me คือไม่รู้ว่าจะสอนเราหรือว่าสอนใครนะคะอายุ17เองอ่ะ17ปีนะคะนักเรียนว่าที่นักเรียนการบินนะคะว่าที่นักบินของเมืองไทยด้วยนะนักเรียนการบินหมายถึงอะไรจะขึ้นมหาลัยใช่ไหมตอนนี้อะไรเรียนปีหนึ่งเรียนมหาลัยแล้วก็คือ17ปีหนึ่งแล้วหรอเรียนเร็วน้องเรียนเร็วเรียนเร็วมากใช่นะ17นี่อยู่ม .6 มั้ยไม่ตอนเราอ่ะอยู่ม .6 ตอนเราเล่นบักเก็บอยู่แต่น้องเนี่ยเรียนบินแล้วอ่ะนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาแฟนคลับนะคะรวมไปถึง FC ของน้องหลุยค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นกดพิมพ์ข้อความมาได้เลยเพราะรายการเราสดสดออนแอร์สดสดสตรีมกันสดสดเลยค่ะรวมไปถึงช่องทางทาง YouTube นะคะสามารถเข้าไปได้เช่นกันที่ชนะ8 Thailand นะคะเราก็สตรีมสด24ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงทาง Twitter ค่ะเข้าไปที่ CS8 Thailand นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราสดสดได้รวมไปถึงช่องโลกูทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนในโลกใบนี้นะคะก็สามารถรับชมเราได้รวมไปถึงแอปพลิเคชันสัมผัสเพียงปลายนิ้วค่ะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือนะคะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่าชนะ8 Thailand กดดาวน์โหลดค่ะรับชมชนะ8 Thailand ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันแน่นอนแต่สำหรับวันนี้เราไม่ใช่มีดีแค่นักร้องผู้ชมค่ะเพราะเรายังมีหนึ่งสาวเน็ตไอดอลเธอโด่งดังมากๆนะคะจากนี้เลยเทยนิวเปิดมิติใหม่ของการรายงานข่าวที่จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและวันนี้เขาจะมารายงานข่าวกับเราในรายการคือมีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะคะค้างคาใจมากว่าเธอคนหรือเธอบ้านะเธอเป็นคนดีหรือเธอเป็นคนบ้าเพราะการรายงานสดของเธอแต่ละครั้งค่ะผู้ชมขามันจะมี question mark อยู่ในหัวว่าเออมันทำไปได้ไม่แล้วมันขำมากค่ะซึ่งเขาเอาตัวเองเนี่ยมาลงทุนจริงๆรายงานสดเราก็เคยดูคลิปเขานะเราก็เคยแอบติดตามเขาอยู่คือเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาถือว่าเธอเนี่ยแจ้งเกิดนะคะจากการรายงานข่าวค่ะขอแนะนำนะคะให้ไปเกาหลีเหนือค่ะไปรายงานสดที่เกาหลีเหนือนะคะรวมไปถึงการโน่นเลยไปนู่นไปแถบนู้นเลยนะคะตะวันออกกลางนะคะจะสนุกกว่านี้นะคะก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมขาว่าสาวคนนี้นะคะมีชื่อว่าเอมิกาหนองหินหาวนะคะไม่รู้ว่าเธอเป็นญาติกับลำยองหนองหินหาวหรือเธอเป็นลูกสาวของลำยองหนองหินหาวนะแต่ที่แน่ๆวันนี้เธอจะมาพูดคุยในรายการของเราอย่างแน่นอนรวมไปถึงการลีลาการรายงานข่าวน้องเอมิก้าเนี่ยนะคะจะเก่งเท่ากับเล็กซี่กับโบกันหรือเปล่าแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนเจาะลึกทุกแง่มุมกับสิ่งที่คนอยากรู้เดี๋ยวเราจะถามให้ค่ะนี่นะคะอย่าลืมค่ะอย่างที่บอกนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะแต่ช่วงแรกเบรกแรกของเราค่ะผู้ชมคะมาเจอกับศิลปินหนุ่มน้องใหม่ไฟแรงแห่งวงการเพลงลูกเพลงสตริงนะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงน้องมีชื่อว่าน้องหลุยนะคะวันนี้เขาจะมาร้องเพลงสอนหรือ Teach Me ค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเจอกับน้องหลุยเลยค่ะเอาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอ
องเจอคำถามแทนใจย้ำจากเธอทำไมยังไม่มีใครเงาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันสู้แค่ไหนความรักโลกมันจะสดใส Oh baby I just wanna love ไม่เข้าใจฉันมันอ่อนเกินไปบอกกับฉันได้ไหมว่าต้องทำอย่างไรเธอช่วยสอนได้หรือเปล่าไม่ต้องพูดให้มันยืดยาวสอนให้ฉันเป็นเรื่องเป็นราวแค่รู้มารักกันเธอช่วยสอนเธอช่วยสั่งอยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่นสอนด้วยการมารักกันดีไหมนึกเรียนยังฉันจะฟังเกตไม่ยานึกเรียนยังฉันจะดีดื้อไม่มานึกเรียนคนนี้จะดูแลรักในหัวใจรักกันจะได้ไหมเธอ I just wanna love ไม่เข้าใจคือฉันมันอ่อนเกินไปบอกกับฉันได้ไหมว่าต้องทำอย่างไรช่วยสอนได้หรือเปล่าไม่ต้องพูดให้มันยืดยาวสอนให้ฉันเป็นเรื่องเป็นราวแค่รู้มารักกันเธอช่วยสอนเธอช่วยสั่งอยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่นสอนด้วยการมารักกันได้ไหมบอกกับฉันได้ไหมว่าต้องทำอย่างไรเธอช่วยสอนได้หรือเปล่าไม่ต้องพูดให้มันยืดยาวสอนให้ฉันเป็นเรื่องเป็นราวแค่รู้มารักกันเธอช่วยสอนเธอช่วยสั่งอยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่นสอนด้วยการมารักกันได้ไหมสวัสดีค่ะครับช่วยสอนได้หรือเปล่าคะช่วยสอนพิธีกรได้ไหมคะได้ครับผมแม่ของเราก็สอนอยู่แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวอะไรยังไงเกาหลีแล้วคะเป็นแนวป๊อปครับผมแล้วจะมาเป็น R&B ผสมดิสโก้เป็นแนวป๊อปไปมันจะมีแบบเต้นอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเราทำไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่อนหัดมากค่ะนะคะอยากจะให้น้องหลุยเนี่ยสอนนิดนึงจะได้เหรอสอนได้ค่ะสอนได้สเต็ปเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีท่าด้วยกีฬาอะไรยังไงบ้างคะท่าได้ท่าเดียวท่านี้จำได้ท่าหายเลยนะคะอ๋อเหรอใช่เห็นไหมเราจับจุดถูกนะมันจะพูดว่าสอนคำตามผมนะครับสอนด้วยการอ๋อมีค่ะด้วยการมารักอ๋อสอนด้วยการมารักกันการได้ไหมครับผมอ๋อสอนด้วยการมารักกันได้ไหมคือประมาณนี้ใช่ครับผมแล้วถ้าออกเป็นสเต็ปล่ะคะสเต็ปจะประมาณไหนบ้างน้องหลุยถ้าสเต็ปเลยใช่ไหมครับเอาเป็นสเต็ปเลยเหรอลองสเต็ปเลยเหรออยากรู้ว่าสเต็ปเนี่ยเขาต้องออกสเต็ปยังไงบ้างสมมติท่อนฮุกค่ะเธอช่วยสอนได้หรือเปล่าไม่ต้องพูดให้มันยืดยาวโอ้โหประมาณนี้ไหมเล็กที่ทำไม่ได้เพราะว่าเล็กที่โดดไม่ได้มองดูตีมองหมอลามอะไรเงี้ยกระโดดมาไม่ได้นะสไตล์นี้เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ป๊อป
พราะไอ้ดีไอ้ดีใช่ค่ะโอ้โหขออนุญาตถามพี่กอดกับซิงเกิลแรกของชีวิตนะคะกับน้องหลุยครับผมมาทำซิงเกิลนี้ได้ไงคะเนี่ยก็ก่อนเข้าคือผมก็เป็นคนชอบร้องเพลงชอบเต้นอยู่แล้วเราเนี่ยเริ่มจากการประกวดมาก่อนเริ่มจากการประกวดตอนนั้นเนี่ยประกวดเวทีไหนคะผมประกวดหลายที่มากๆก็มีจูเนียร์สตาร์คอนเทสต์นะครับเป็นแบบสมาคมผู้สื่อข่าวมาเดินไปใช่แล้วก็เหมือนเราก็ได้มีโอกาสไปเป็นศิลปินศิลปินฝึกหัดในค่ายนึงจนเราได้ไปเจอกับพี่เบนซ์พี่ไทยหรือว่าพี่ต้องพี่ไทยซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเมโลมีเขาก็เลยแบบชวนผมเข้ามาชวนเข้ามาในเมโลมีครับผมแล้วก็มีเพลงหลังจากนั้นก็ได้มีการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดของค่ายเมโลมีใช่ครับนะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยซิงเกิลแรกของหลุยครับผมในขณะที่ยังไม่ออกซิงเกิลเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแล้วคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าดังตั้งแต่ยังไม่มีซิงเกิลไม่ขนาดนั้นหรออ้าวจริงๆเพราะว่าต้องมีแฟนคลับเยอะก็มากเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือบ่มเพาะประสบการณ์ใช่ครับจนถึงขั้นออกซิงเกิลครับไม่อยู่มีแล้วมีนานไหมครับกว่าจะได้ออกซิงเกิลประมาณ1ปีครับผมโอ้ปีนึงเลยเหรอใช่เพราะว่ากว่าจะคุยแนวเพลงว่าแบบแนวเพลงเราจะเป็นแบบไหนจะวางคอนเซปต์อะไรเรื่องชุดเรื่อง MV ครับผมก็ถือว่านานเหมือนกันนะนานครับผมนานทีนี้พอเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตรู้สึกไงบ้างที่เราได้เห็นผลงานของเราในวันนี้อ่ะดีใจครับผมดีใจมากเพราะว่ามันต้อยเด็กเป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าเราอยากมีเพลงสักเพลงที่เป็นของเราเองเพราะตอนเด็กเราเป็นเริ่มจากการประกวดเราก็ร้องเพลงศิลปินคุณรุ่นพี่ของคุณลุงแล้วคิดว่าแบบเอ๊ะสมมติเรามีเพลงแล้วมีคนไปร้องเพลงของเราบ้างก็ตอนที่เราไปนั่งร้องประกวดเนี่ยเราก็ใช้ประกวดในแนวเพลงแบบนี้เลยค่ะใช่ครับผมเป็นแนวเต้นแบบนี้เลยป๊อปป๊อปแอนด์บีอะไรแบบนี้คือด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบเรื่องการเต้นอยู่แล้วใช่ครับผมเรียนเต้นตั้งแต่กี่ขวบคะน้องหลุยประมาณป.1 ป.2 เลยป.1 ป.2 คือเราชื่นชอบเองหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่บังคับลูกจะต้องไปเต้นแบบนี้เลยไม่ตอนแรกตอนเด็กอ่ะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าผมเป็นเด็กติดเกมเป็นเด็กติดเกมคลอดออกมาพร้อมกับสายเกมเลยใช่ออกมาปุ๊บนะคะเล่นเกมเลยมือหงิกมาเลยแทนที่จะคลอดกับลกแต่คุณแม่บอกว่าคลอดมากับสายเกมใช่ครับเป็นที่กดมาเลยสายสะดือนี่ไม่ใช่คือสายไฟเป็นสายไฟมาเลยแบบนี้นะคะคุณแม่ก็เลยตัดปัญหาทำอย่างไรให้ไม่ติดเกมใช่ไหมไม่ใช่ครับเหมือนผมไปดูหนังไปดูหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังเกี่ยวกับการเต้นค่ะผมเลยบอกเฮ้ยทำไมพี่เขาเต้นกันเท่จังเลยก็เลยขอคุณแม่ไปเรียนเต้นแล้วเราชอบครับผมเราเริ่มชอบเองเลยใช่เราเริ่มชอบเองค่ะเป็นเรียนแรกๆรู้สึกยากไหมสมัยเด็กๆกันอ่ะตอนเด็กๆอะครับไม่รู้สึกว่ายากรู้สึกว่าสนุกครับผมไปเรียนมาตลอดเลยเหรอใช่ครับผมเราชอบเต้นคือชอบเต้นสิ่งที่เต้นเนี่ยการเต้นได้อะไรกลับมาจากการเต้นบ้างก็บุคลิกนะผมว่าบุคลิกเลยสำคัญที่แบบได้แล้วก็แบบจังหวะในการเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบทำให้เราแบบเรียกว่าอะไรอ่ะขยับร่างกายได้แบบเหมือนตอนนี้เต้นอะไรได้บ้างเหมือนตอนนี้เต้นอะไรได้บ้างตอนนี้ครับก็มีแดนซ์ผสมกันเรียกอะไรนะฮิปฮอปบีบอยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใส่แดนซ์อย่างเงี้ยต้องมีครับผมผสมกันเต้นได้ทุกแนวครับผมก็เรียนมาตั้งแต่เด็กก็คือเรียนรู้มาเรื่อยใช่ครับผมเต้นท่าไหนหรือว่าเต้นสไตล์ไหนที่มันยากที่สุดครับของน้องหลุยผมว่าป๊อปปิ้งกับบีบอยยากสุดค่ะป๊อปปิ้งกับบีบอยบีบอยนี่เหมือนเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ที่แบบตีลังกงตีลังกาเป็นท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านก็ค่อนข้างสนับสนุนเรื่องของการเต้นการเป็นศิลปินอยู่แล้วด้วยนะคะคุณแม่หรือว่าคุณพ่อเนี่ยวางแผนไว้ไหมคะว่าอยากให้ในอนาคตของน้องหลุยเป็นอะไรประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แบบคาดหวังขนาดนั้นว่าเราจะไปไหนอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอยากจะไปถึงจุดไหนครับผมก็ทำตามความฝันไปเรื่อยๆอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังเลยครับผมว่าแบบต้องดังเตี้ยตั้งแต่ชีวิตเราเริ่มต้นจากการเรียนเต้นเราก็รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นศิลปินเรามีความฝันแบบนี้เลยไหมไม่ครับผมค่ะไม่เราแค่แบบทำเราแค่ชอบเต้นค่ะเราแค่ชอบเต้นแล้วเราก็เต้นมาเรื่อยๆจนเราก็ได้มีโอกาสไปประกวดเราเริ่มไปประกวดเราก็ประกวดเต้นก่อนก็ประกวดเต้นไปก่อนใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มประกวดร้องเพลงค่ะมันจะไปเรียนร้องเพลงด้วยมั้ยเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเขาไปผสมผมไปประกวดซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะมีร้องเพลงด้วยแต่อาจารย์เห็นผมเต้นได้ก็นึกว่าร้องเพลงได้สุดท้ายผมก็เลยต้องไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเพื่อจะมาประกวดอันนี้ปรากฏไปๆมาๆเอ้ยรู้สึกชอบก็เลยแบบเอาควบคู่กันไปเลยร้องไปด้วยเต้นไปด้วยทีเดียวเลยเต้นก่อนค่ะเรียนเต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเรียนร้องเพลงครับผมเรียนร้องเพลงกับเรียนเต้นอันไหนยากกว่ากันคะร้องเพลงครับผมเพราะตอนเด็กผมร้องเพลงยังไม่เก่งแบบร้องพุ่งร้องเพี้ยนอยู่เลยมันฝึกได้ใช่ไหมใช่มันฝึกได้ครับน่าจะสอนเล็กซี่ใช่ป่ะแม่แบบพูดอย่างคล่องคีเลยแต่ก็ยังคล่องจังหวะก้าวเท้าอย่างแม่พ่อเริ่มประกวดตั้งแต่เด็กทีนี้ถ้วยที่บ้านเยอะไหมก็ประมาณนึงครับผมไม่เยอะ
ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าน้องหลุยเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดมาจากพรสวรรค์แต่เกิดมาจากพรแสวงที่คุณครูสอนมาถูกไหมคะได้เรียนรู้หรือว่าความรู้หรือทักษะต่างๆเนี่ยมาจากการสอนหลังจากนั้นก็เพลงซิงเกิลแรกก็คือเพลงสอนเลยนะคะ Kiss me สอนผมหน่อยอย่างนี้เลยเนื้อเพลงเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงคะตอนแรกใช่ไหมครับคุยกับโปรดิวเซอร์พี่ต้องค่ะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายเมโลมีนะครับก็ถามว่าเฮ้ยเราลองเล่ามุมมองความรักมาสิเอ๊ะมุมมองความรักของเราเป็นยังไงยังเด็กอยู่เลยมีมุมมองความรักหรอผมก็บอกเฮ้ยพี่ผมเนี่ยเพิ่ง17เองนะความรักก็ยังจะไม่ค่อยมีเพราะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่นะครับผม17อย่าเพิ่งรีบมีกับลูก17หนูต้องเรียนหนังสือก่อนนะได้ครับผมถูกเลยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหนๆเรายังไม่มีความรักเนี่ยให้ใครเนี่ยมาสอนความรักเราหน่อยไหมก็เลยแบบเป็นที่มาของเพลงนี้ครับผมที่ชื่อนี้ที่นี่หมายถึงว่าช่วยสอนให้ฉันมีความรักหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงเพราะเรายังอ่อนประสบการณ์ที่ต้องน่าจะสอนเก่งนะคะประสบการณ์เรื่องความรักแล้วชีวิตจริงไม่มีแบบชอบสาวๆอะไรอย่างนี้บ้างเหรอคะก็เคยมีเหมือนกันนะผมตอนรักครั้งแรกตอนป.อะไรคะรักครั้งแรกเหรอป.3อุ้ยคุณแม่แอบชอบดูอยู่ไม่คุณลำก็ต้องมีเลยค่ะแอบชอบป.3มันเด็กมากเด็กใช่ใช่เด็กเด็กแอบชอบความรักของตอนป.3เป็นยังไงคะไม่รู้เหมือนแบบก็เหมือนคุยกันเหมือนเด็กๆแล้วก็เล่นแล้วก็ซื้อขนมกินกันอะไรอย่างเงี้ยแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ครั้งแรกตอนสมัยเด็กไม่เคยหรอไม่เคยใช่หรือเปล่าชอบเพื่อนในห้องฉันจำชื่อเขาได้เลยชื่ออะไรครับอะไรนะชื่ออะไรครับน้องหลุยบอกว่าชื่ออะไรคะฉันจำได้แต่ชอบผู้หญิงนะประสบการณ์ตอนนั้นน่ะน้องหลุยยังไม่เกิดนะลูกตอนประสบการณ์พี่โบกัสเนี่ยมีรักครั้งแรกน้องหลุยยังไม่เกิดนะเพราะว่าอายุเราห่างกันชั่วคนนึงนะนี่ชั่วนึงแล้วนี่ชั่วก็นี่ไงน้องหลุยใช่ไหม17เล็กซี่เนี่ยอายุห่างจากน้องหลุยเท่าตัวนึงอ่ะชอบดูไปกว่าด้วยนี่ก็จะเป็นกว่าด้วยนี่จะบอกว่าเราสองคนแก่ไม่ค่ะ30กว่ายังแบ๋วนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาส่งเพลงมาให้ว่าเป็นเพลงสอนเนื้อเพลงมันเกี่ยวมันเข้ากับตัวเราเลยครับผมแต่ในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะต้องมีลูกออนลูกหยอดเข้าไปอีกอันนี้ยากไหมคะก็ไม่ค่อยยากครับผมเพราะว่าแบบปกติผมร้องเพลงสไตล์นี้อยู่แล้วแบบคนแบบขี้อ้อนอยู่แล้วครับผมเสียงหลบเสียงใช่แต่เสียงหลบเขาเรียกเสียงอะไรครับแบบนี้มันเป็นเสียงแบบหลบแบบมิกซ์ครับผมมันแบบมันจะสวิตช์เสียงไปมาแบบเสียงหลบกับเสียงเต็มมันยากมากๆจริงจริงๆเราถนัดแนวเพลงนี้พอเราทำซิงเกิลออกมาก็เป็นแนวเพลงที่เราถนัดเคยที่จะลองเปลี่ยนแนวเพลงที่เราไม่ถนัดบ้างไหมให้มันเป็นความท้าทายของเราอะไรเงี้ยมีแน่นอนครับผมก็ซิงเกิลหน้าก็น่าจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้เกินไปครับพี่โอ้โหมาเกินไปเลยป๊อปขนาดนี้จะมาลูกทุ่งไม่ได้ต้องป๊อปก่อนต้องเต้นก่อนต้องลีลาการเต้นก่อนนะรู้สึกพอใจกับผลงานเรามากน้อยแค่ไหนพอใจมากครับผมเพราะว่าผมก็เต็มที่อยู่แล้วกับงานเพลงนี้แล้วก็แบบทั้งเพลงผมก็ชอบมากๆเพลงแล้วก็ MV อะไรออกมาชอบหนักนานไหม2วันเลยค่ะอัดเพลงนี้นานมากๆเพราะว่าแบบตอนแรกไปอัดแล้วเหมือนแบบเรายังไม่ค่อยอินนะพี่เราร้องเพลงนี้แล้วยังไม่อินเท่าไหร่อารมณ์ยังไม่ได้ใช่ก็เลยมาอีกวันนึงครับผมก็เลยแบบเขาก็คอยสอนผมพี่ต้องให้คำแนะนำเลยเป็นบทเรียนยากเหมือนกันเนาะเขาบอกยากบางทีการที่เราร้องเพลงเป็นแต่เวลาเราเข้าห้องอัดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับผมเพราะว่าแบบผมเข้าใจว่าแบบการร้องเพลงในห้องอัดคือเราต้องแบบร้องให้เพราะมากแต่คือจริงๆแล้วอารมณ์มันสำคัญกว่าใช่อารมณ์อันนี้จริงนะคะผู้ชมเนี่ยได้ฟังเพลงนะประมาณ 3-4 นาทีแต่เราจะรู้หรือเปล่าคะว่ากว่าจะมาเป็นเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะคะกว่าจะได้เพลงแต่ละเพลงมา MV ได้ดูเมื่อไหร่คะ MV สามารถดูได้แล้วครับผมเหรอเอาลง YouTube แล้วยังไม่เห็นเลยอ่ะทีมงานเรียก MV มั้ยดูเลยเนี่ย MV เป็นประมาณไหนอ่ะค่ะบ้างคะนี่ MV ผมอันนี้เหรอโชว์เต้นเลยใช่แล้วก็ผมได้พี่นาราเทพนุภามาเป็นนางเอก MV ให้ผมด้วยอ๋อในเนื้อหา MV ก็เป็นเหมือนกับว่าเด็กคนนึงที่มาแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็มาเจอความรักตอนแคสติ้งนี้เหรอใช่คือเขาแบบแสดงไม่เก่งบทความรักเราเก๊ๆกันๆก็จะแบบคอยมาสอนผมอะไรอย่างงี้ครับอ๋อไลฟ์สตอรี่จะเป็นอยู่กับการแคสติ้งใช่ครับผมจะไปอะไรขึ้นเป็นชุดสีเขียวคะมันเป็นคอนเซปต์เลยชุดนี้ชุดขายเรื่องอะไรคะก็เหมือนที่คุยกับพี่เบนไว้พี่เบนบอกต้องเป็นชุดที่จำเราต้องจำเออไม่งั้นเราจะพักทำไมว่าทำไมต้องเป็นชุดสีเขียวจริงเราจำเลยอ่ะติดตาเลยเรียกว่าไปอยู่ถ้ำมาละก่อนชุดนี้ใส่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวรถพุ่งชนเพราะไฟเขียวเข้าใจว่าจะเข้านอนแล้วใช่ครับผมอารมณ์คล้ายๆกับชุดนอนแต่แปลกเลยนะคะนี่ขนาดตอนออเดชั่นน่ะที่เป็นลาสตอรี่อย่างนี้เขาจะชุดเขียวเลยใช่อันนี้แบบเรามาแคสเซนอันนี้เราก็มีหลายชุดมีผ้าใช่ผืนนี้ชอบอะไรอย่างงี้
แฟนใช่อันนี้คือเขาให้เราเล่นบทแล้วเราก็จะเก๊กๆกลางๆเอ้ยทำอะไรไม่ค่อยเป็นเขาก็มาให้คำแนะนำเราแล้วเขาก็มาสอนใช่แบบกุ๊กกิ๊กนิดนึงเออน่ารักดีเนาะเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะลายเส้นก็คือจะเป็นประมาณว่ารุ่นพี่ชายสอนเรื่องความรักนะฮะประมาณนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยปกตินะฮะเคยไปแคสงานอะไรแบบนี้ไหมคะเคยครับผมเคยโอ้โหก็แบบไปแคสอะไรแต่ก็แบบไม่เขาก็ไม่ได้เข้ามาจีบครับผมแคสเฉยๆนะฮะและมุมมองความรักที่มีรุ่นพี่เคยสอนความรักเคยบ้างไหมคะน้องหลุยส์คะเคยไหมอ่ะครับยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอแบบรุ่นพี่มาสอนความรักเรายังไม่เคยเจออ่ะคุณแม่ไม่ได้ดูอยู่ค่ะคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่อยู่ครับเราคุยกัน3คนนะคะต้องหลุยส์ค่ะแม่คุณแม่ก็ต้องแบบโอเคเลยเนาะคุณแม่จ้องอยู่ข้างหลังพูดไม่ถูกนะนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตใช่ครับผมวาดหวังหรือว่าคาดหวังกับซิงเกิลเพลงสอนไว้ยังไงบ้างจริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าแบบต้องดังเปี้ยงป้างอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมอะแค่คาดหวังว่ามีคนรู้จักเพลงผมเวลาผมไปร้องเพลงตามงานมีแฟนคลับสักกลุ่มนึงคอยร้องเพลงตามเราได้คอยเต้นตามเราได้ผมก็แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วนี่เขาเรียกว่าถล่มตัวค่ะหรือว่าถล่มตัวนั่นเองนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้น้องหลุยนะคะมีกลุ่มแฟนคลับมีคนรักหลุยเยอะมากๆมีเป็นบ้านมีเป็น FC อะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะเขาก็มีเหมือนกันเป็นบ้านอะไรนะบ้านหลุยเหรอบ้านหลุยเนี่ยค่ะบ้านหลุยก็มี F ทรง FC แต่ยิ่งก็น้องหลุยเป็นสไตล์เกาหลีเนาะสไตล์เกาหลีคาดหวังมั้ยครับว่าศิลปินรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเขาก็โกอินเตอร์ไปดังไกลถึงจีนถึงญี่ปุ่นถึงเกาหลีวางอยากเป็นแบบรุ่นพี่เขาบ้างไหมคะก็อยากเป็นครับผมแบบอยากมีโอกาสถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเหมือนกันโกแบบอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีการฝึกพูดภาษาไว้ก่อนเลยไหมคะนี่ฮาวได้คำเดียวได้คำเดียวนี่ฮาวนะคะไม่เป็นไรนี่ฮาวเราชื่อเราชื่อแปลว่าอะไรอ่ะคุณครูคุณครูนี่ฮาวเราชื่อซิสเตอร์ซูซิสเตอร์แจ็คเกียนนี่บอกคุณเมลุกเมลุกมีเลยนะคะให้แปลงนะคะเพลงสอนเป็นภาษาจีนด้วยนะคะแล้วก็ถือเนี่ยเต้นภาษาจีนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดังเมืองจีนแน่นอนนะคะมีศิลปินไอดอลไหมคะรุ่นพี่หรือว่าศิลปินต่างประเทศในดวงใจที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาจังเลยชอบพี่ชาลีพุทธครับผมค่ะชาลีพุทธเพราะว่าพี่เขาเล่นเป็นโนเกงแล้วแบบเขาร้องเพลงเพราะด้วยแล้วอีกคนชอบเป็นพี่คิสบาวที่เขาเต้นเก่งพี่โฟกัสกำลังนั่งนึกหน้าอยู่นะคะชาลีพุทธคนที่ร้อง See You Again อ่ะเห็นไหมเป็นเพื่อนกับ See You Again เป็นเพื่อนกับชาลีพฤหัสบดีนะคะเป็นเพื่อนบ้ารู้จักแต่แดกชาลีชาลีพุทธนะฮะเรารู้จักไหมเรารู้จักไหมรู้จักเขาร้องเพลงอะไรเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปใช่เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปฟังรายการไม่เขาเราไปทำข่าวเราเดินข่าวฟังรายการไม่ได้ดูนะฮะถามนิดนึงคือลูกของน้องหลุยเนี่ยคล้ายๆกับศิลปินเมืองนอกคนหนึ่งจัสตินบีเบอร์นะอารมณ์เขาจะคล้ายๆกันใช่ครับผมนะฮะจัสตินบีเบอร์จัสตินทิมเบอร์เลกอะไรประมาณนี้อารมณ์นั้นด้วยเหมือนกันนะฮะคือฝันไหมคะว่าวันหนึ่งเราอยากจะไปกระทบไหลศิลปินความฝันเลยอ่ะอยากก็ถ้ามีโอกาสก็อยากแบบไปเจอแบบได้แบบถ้าสมมติร้องเพลงด้วยได้จะดีใจมากๆเลยครับเพราะแบบพี่เขาเป็นศิลปินไอดอลอยู่แล้วแล้วพี่เขาเก่งมากๆครับผมค่ะนะฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่านอกจากการร้องเพลงแล้วนะเรื่องการเรียนน้องหลุยเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคณะอะไรคะตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัย A-BAC ครับผมเรียนคณะวิศวกรการบินโอ้นี่ทำไมอายุ27ทำไมเรียนปี1แล้ววะปี2แล้วปี2แล้วใช่ปี2ครับผมสอบเที่ยวผมสอบเที่ยวเข้าไปคือจบม.5แล้วไม่เรียนม.6อย่างงี้เหรออ่าใช่ครับผมเหมือนเราไม่ได้เรียนม.5มันเหมือนเราก็เลยรอไปสอบที่แล้วก็ม.6ใช่ครับคือความจริงเราเรียนแหละพี่แต่เหมือนแบบผมอยากไปลองสอบเที่ยวดูเพราะเหมือนเราทำงานตรงนี้ด้วยพอเราลองไปสอบเที่ยวเราได้ก็เลยแบบเข้ามหาลัยแล้วทำการบ้านยากกว่าเดิมไหมพอมาเรียนอย่างเงี้ยยากมากวิศวะยากครับผมอินเตอร์ไหมคะอินเตอร์ครับผมโอ้โหไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้พี่โฟกัสสอนเรื่องการบินนะคะพี่โฟกัสบินบ่อยเครื่องบินเหรอครับไม่ใช่ค่ะบินงานเดินเสิร์ฟน้ำความใฝ่ฝันของเราอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะมาเข้าสู่ซิงเกิลเพลงสอนนะคะเราเนี่ยนะคะคาดหวังเหมือนกันเราสองคนเนี่ยคาดหวังว่าเพลงนี้จะต้องดังนะคะขอบคุณครับผมแม่เบนว่ายังไงบ้างแม่เบนเนี่ยแล้วมีว่าไงบ้างเพลงนี้ใช่ไหมแม่เบนก็ชอบครับแม่เบนบอกว่าสนุกให้ก็ให้ลูกฟังเหมือนครับเพลงนี้ลูกฟังแล้วก็อยากเต้นนะคะคุณผู้ชมสามารถนะคะฟังได้เลยนะคะที่ YouTube นะคะเมโลมีนั่นเองนะคะรวมไปถึงช่องทางหลากหลายช่องทางมีช่องทางไหนบ้างคะน้องหลุยสำหรับเพลงสอนหรือ Teach Me เนี่ยค่ะก็ฝากเพลงสอนแล้วกันนะครับสามารถ
ฟังดู MV ตัวเต็มของหลุยได้แล้วนะครับในทาง YouTube Channel Melomi ครับผมหรือทาง Juke Music Application ทาง iTunes แล้วก็ติดตามช่องทางหลุยเนาะทาง IG Instagram นะครับผมหลุย _ Melomi ครับผม L O U I S ครับผมหรือจะเป็นทาง Facebook Fanpage ก็ชื่อหลุยวักเมโลมีเหมือนกันครับแล้วคุณผู้ชมก็เข้ามาติดตามแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนนี้นั่นเองค่ะครับผมจำชื่อเขาให้แม่นเลยนะครับคุณผู้ชมขาน้องหลุยนะคะหลุยจำวันนี้ไว้ให้ดีนะคะครับผมถ้าอนาคตหลุยโกอินเตอร์ไปแล้วหลุยต้องมารายการของเราแน่นอนครับผมมาแน่นอนถ้ารายการเราเรียกตัวน้องหลุยต้องมานะคะได้ครับผมอันนี้คือสัญญาไว้ก่อนได้เลยครับพี่จับว่าที่ซูเปอร์สตาร์ไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาเป็นที่แรกเลยจำไว้นะคะว่าเล็กซี่เนี่ยเคยบอกไว้ว่าน้องหลุยเนี่ยจะดังโกอินเตอร์แน่นอนตอนนั้นจำได้ไหมที่น้องพี่เล็กไปจำได้ครับผมจำได้พี่เขาบอกจำไม่ได้ก็ได้อย่าไปบอกเขาเอาใหม่เอาผ้าดีจำไม่ได้เลยจำได้ฉันสอนน้องอย่างหนึ่งไปเจอน้องได้ไงอย่าเพิ่งรีบมีแฟนเร็วนะอะไรนะเนี่ยฉันสอนเขาไว้อย่าเพิ่งรีบมีแฟนเร็วอายุเท่านี้เองเส้นทางในวงการมีอีกเยอะนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะรายการของเรารับเกียรติอย่างยิ่งค่ะคือได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องหลุยนะคะกับการโปรโมทเพลงสอนนะครับฝากเพลงสอนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสามารถกดฟังได้แล้วใน YouTube แล้วก็ทางจุ๊กนะคะวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณขอบพระคุณน้องหลุยเมลงดีค่ะขอบคุณค่ะพี่รู้สึกเต้นมากไงตื่นเต้นเจอผู้ชายแล้วก็เขินเลยแต่ช่วงหน้าเนี่ยเจอใครอ่ะเดี๋ยวเราจะเขินกันดีเราจะเกิดจริงหรอมากหล่อมากช่วงหน้ามาไกลมากค่ะผู้ชมขานะคะเขาจะเป็นใครแล้วเขาจะมารายงานสดหน้าจอทีวีจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะ
ุมมองใหม่ๆจะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครประเทศไทยมี5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามไปว้าวกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นข้ามไปฟินกับรสชาติที่เกินคาดเจ้าชั่วข้ามไปค้นพบความรู้สึกใหม่ๆข้ามไปเที่ยวได้ไปถึงให้ลึกซึ้งทั่วไทยท้าเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีแมวบ้องพระโอนกุ๊กกุ๊กขเนียนงขยมพรหมจารีถาวรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันได้กลับมายึดรายการนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าพิธีกรได้เสียชีวิตลงไปแล้วค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะแฟนคลับของพิธีกรทั้งคู่นะคะดิฉันได้มายึดเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้สินะธรรมดาโลกจะไม่ค่อยจำนะโอ้เสียใจจังเลยน้องมาครับวันนี้น้องคะน้องมาบิดรายการหรือเปล่าคะถูกค่ะน้องมาอย่าเพิ่งนะคะรายงานเนี่ยนะคะเขารายงานที่อื่นไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่มารายงานในรายการของเรานะคะมาปิดได้เปล่าคะมาปิดพี่ป่ะคะไปวันนี้เขาจะมาแทนพวกเราไงอ๋อพิธีกรจะเสียพิธีกรจะตายไปคนนึงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะขอต้อนรับนะคะสำหรับแขกรับเชิญนะคะน้องเอมิก้าน้องอินห่าวมาเชื่อได้ดีค่ะน้องอินห่าวเหรอคะอ๋อน้องห่าวน้องหินห่าวอ๋อหินห่าวทำไมต้องเป็นน้องหินห่าวคะแม่ก็เป็นคนที่แบบสนุกสดใสล่าเริงน็อตนี่บิชชี่ก็เลยต้องเป็นอยู่มาชื่อเอมิก้าจริงๆหรือเปล่าเปล่าค่ะชื่อเอบุญถึงนี่มันเรื่องจริงเหรอบุญถึงเปล่าค่ะชื่อเอกค่ะชื่อเอกใช่ไหมน้องเอกนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาทำความรู้จักนะน้องเอมิก้าน้องหินห่าวที่หลายๆคนรู้จักกันกับเธอเนี่ยนะคะในนามของเทยนิวเทยนิวเนี่ยมันจะแซ่บขนาดไหนแล้วเทยนิวเนี่ยมีทักษะในการพูดอย่างไรบ้างรวมไปถึงสถานที่แต่ละสถานที่ทำไมต้องเล่นใหญ่รัชดาลัยขนาดนั้นวันนี้เราจะรู้กันไปดูคลิปก่อนนะเข้าไปชมคลิปกันก่อนค่ะแต่คลิปเนี่ยแซ่บมากค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทยนิวสัญจรค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ชมคะได้จัดงานขึ้นยิ่งใหญ่อลังการมากเลยงานนั้นก็คืองานมหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีของอีสานใต้ค่ะคุณผู้ชมคะพิเศษสุดเลยรับชมมินิคอนเสิร์ตกับกิ๊กรุ่งนภาเตยอธิบดินทร์ปรางปางทิพย์เดอะวอยซ์นะคะไข่มุกเดอะวอยซ์ก็มาและที่สำคัญสุดคือพี่หญิงทิติการก็มาค่ะคุณผู้ชมคะอ๋อหน้าไปมาจัดขึ้นค่ะหน้าลานชั้น1บริเวณหน้าห้างโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะโดยทีมงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะรับรองว่าคุณได้รับรางวัลมากมายเลยทีเดียวถ้าคุณร่วมงานของสินค้าก็มีแต่ของดีๆนะคะดิฉันก็จะไปเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทยส์นิวกับดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวรสวัสดีแม่อภรณ์ตุ๊กตุ๊กเนี่ยน้องพรหมจารีอยู่ถาวรI'm sorry.
เราไปพบกับหัวข้อข่าวประจำวันนี้กันเลยค่ะชาวบ้านหมกเต่าน้องแมวบะฮีน้องก็เก่งตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีเขาร้องเรียนต่อนายอำเภอเรื่องกางเกงในที่ตากไว้ชอบหายวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะบ้านแห่ประท้วงเศรษฐีประจำหมู่บ้านข่าวเรื่องยืมเงินเหรอกับบ่ให้ตรงนี้นะคะมีฝากแกงเตือนประชาชนจากแม่คุณในบ้านบ้านโดนหีห่าวนะคะเรื่องสงกรานต์นี่ล่ะอันชุ่มผู้สาวกับยาใส่เสือผ่าสันสันไหลซ่อนมซ่อนหีผู้ชายมันสิคอยแขนสิได้ถามฉี่ถามเชิงกันอีกสิมีการฉี่การเชิงกันมันสิมีเรื่องนี้แล้วโอ้โหเป็นการรายงานข่าวยุค 5.0 นะคะขออนุญาตถามดีกว่าว่าจบนิเทศศาสตร์หรือเปล่าเปล่าค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมยาธิยังศึกอะไรรู้ไหมยังศึกษาอยู่เขามีความรู้ในเรื่องของการจัดแสงและมุมกล้องทำให้เรารู้สึกไปกับข่าวที่เขากำลังอ่านเลยจุดเริ่มต้นถามเลยค่ะว่าเอมิก้าเนี่ยนะคะคืออัดคลิปอะไรคลิปแรกและทำไมถึงอัดคลิปในโซเชียลก็เป็นคนที่ชอบสนุกนะคะก็เราก็เห็นเขาทำน่าสนุกจังก็ทำบ้างก็ทำบ้างอะไรก็ไม่ได้ว่ามันจะปังมันจะเปรี้ยงขนาดนี้เปรี้ยงขนาดคลิปแรกเป็นคลิปอะไรจำได้ไหมคะก็เป็นรายงานข่าวนี่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นแบบไม่โอคลิปไหนปังสุดจำได้ไหมคลิปไหนปังสุดปังสุดก็จะเป็นคลิปเทอร์นิวเนี่ยค่ะใส่เสื้อแดงแบกถังแก๊สค่ะอ๋อแบกถังแก๊สแล้วก็ต้องรายงานข่าวด้วยอันนี้คือเทอร์นิวต้นกล้วยอ่ะค่ะอันนี้เทอร์นิวต้นกล้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะกับต้นกล้วยอันนี้คอนเซ็ปต์ไม่มีค่ะเห็นแล้วก็กระโดดขึ้นเลยเวลาเจออะไรก็แล้วแต่ก็คิดออกก็ถ่ายเลยใช่ค่ะถ่ายเลยเราจะไม่เก็บเรานึกอะไรออกถ่ายเลยทำโดยเก็บไว้แล้วค่อยมาตัดต่อทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัดต่อเองด้วยตัดต่อเองด้วยโอ้โหแล้วเนื้อข่าวที่เรารายงานข่าวแต่ละข่าวล่ะคะเราไปหามาจากไหนเราก็อันไหนที่นึกได้เราก็จดไว้ก่อนพอมันได้สัก 3-4 ข่าวก็ทำคลิปดีกว่าเลยมีข้อมูลแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทีมงานกี่ร้อยชีวิตที่อยู่เบื้องหลังคะชีวิตเดียวค่ะชีวิตเดียวถ่ายเองตัดเองค่ะโอ้โหเก่งมากไม่เก่งจ้าถ่ายเองตัดเองมั่วเองคือตั้งกล้องแล้วก็อัดเองแล้วก็ถ่ายเองมองกล้องเองมองกล้องเองแล้วก็กว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับพี่ขาใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะตั้งแต่ตอนนี้นะใช่ไม่ใช่ถ่ายนี่แหละเอาเหรอบางทีก็เราก็อยากจะเอาแบบเบื้องหลังมาให้ผู้ชมดูจังเลยว่ามันสนุกมากยิ่งกว่าคลิปอีก 2-3 ชั่วโมงนี่หมายถึงว่าถ่ายแล้วถ่ายอีกไม่ชอบถ่ายใหม่ใช่อ๋อเทคแล้วเทคอีกไม่ใช่รอบเดียวผ่านใช่บางทีเราก็กลัวคนแบบข้างบ้านอยู่เพราะว่าตอนนี้จะถ่ายคลิปนะอะไรเงี้ยอ๋อแอบถ่ายด้วยคือโลเคชั่นส่วนใหญ่คือจะอยู่ที่บ้านใช่นะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็คือสถานที่สตูดิโอใช่สตูดิโอเป็นในตัวเป็นพระราชวังเป็นพระราชวังใช่ไหมคะแล้วเรากางเกงในนี่ก็คือที่บ้านไหมที่บ้านของตัวเองด้วยโอ้ไม่แล้วลงกางเกงในก็คือกลิ่นของตัวเองมาตักแล้วใช้ดาวนี่อยู่แล้วเสื้อผ้าที่มาใส่เนี่ยที่เป็นแบบชุดแอร์อะไรเงี้ยมาจากไหนอ่ะก็บางทีเพื่อนๆอ่ะที่เป็นผู้หญิงที่เป็นอันนี้เขาก็ส่งมาให้ส่งมาถ้าจะให้เราไปซื้อเองเราไม่กล้าหรอกเพราะเราเป็นผู้ชายครับชีวิตจริงเป็นผู้ชายชีวิตจริงแท้ชีวิตจริงเป็นผู้ชายชีวิตจริงแต่งชายชายอ้าวแล้วเคยแต่งอย่างนี้ออกห้องนอกบ้านแล้วเดินตลาดอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยแล้วนี่พอจะจำได้ไหมว่าเธอคือเอมิก้าอะไรเงี้ยไม่มีจริงหรอถ้าไปในลุคของแบบธรรมดาไม่มีครับคือไปก็คือว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเอมิก้าใช่อยู่ในโลกใบนี้แต่เอมิก้าจะอยู่ในโซเชียลแบบนี้โอ้ยหล่ออ่ะพอจะจริงหยอดเนาะมีเมียอะไรอย่างเงี้ยเหรอมีน้องเอกใช่นี่คือน้องเอกอันนี้ถูกไหมคะน้องเอกนะคะน้องเอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตากันในภาพนี้ในลุคนี้นะคะซึ่งเขาบอกเลยค่ะว่าข้อความคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะดังใหญ่แล้วนะเพื่อนชวนเพื่อนมาดูเลยค่ะดูเพื่อความผ่อนคลายนักข่าวสายฮาตัวจริงนะคะก็คือต้องบอกว่าน้องเอกเนี่ยนะคะก็คือเป็นชายหนุ่มเนี่ยแหละนะคะแต่อยู่ในคลิปอยากเป็นนักข่าวไหมชีวิตจริงถ้าได้รับโอกาสก็อยากจะเป็นค่ะอยากจะไปด้านไปสายไหนสายไหนการเมืองนี้เหรอสายฮาสายทุบไปสายบันเทิงบันเทิงไปสัมดาราอะไรอย่างงี้ดาราต้องพูดภาษาพม่าด้วยนะก็พอได้นะคะจะเป็นคำนะค่ะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเสน่ห์ในการอัดคลิปนะของน้องเอมิก้าเนี่ยคือภาษาถิ่นค่ะเราเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนสุรินทร์ค่ะเขาเป็นสาวสุรินทร์ก็เลยพูดภาษาคัมพูชาภาษาคัมแมร์ได้ก็เป็นสุรินทร์ที่เป็นอำเภอที่หนูอยู่นะเป็นอำเภอที่พูดภาษาอีสานค่ะซึ่งภาษาคัมแมร์ที่อยู่ในคลิปเราก็จะเฮ้ย
ข้อความหาเพื่อนคำนี้มันต้องว่ายังไงประมาณนี้อะไรเงี้ยเป็นสุรินทร์ที่ไม่ได้พูดเขมรถูกไหมแล้วทีนี้เวลาแต่งชายแล้วก็ผู้ชายที่มากินด้วยรู้ไหมว่าเราเป็นเอมิก้ามากินแบบไหนคุณแม่ไม่ไม่แต่ว่าผู้ชายมากินเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นเอมิก้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนรู้จักในสนิทอะไรเงี้ยรู้แต่ถ้าผู้ชายเจอในแอปเกย์อย่างเงี้ยจะไม่รู้เกย์จะไม่รู้มันเลิศตรงนี้แหละเลิศนะคือเขาบอกว่าเหมือนเอาวิญญาณเนี่ยของเอมิก้าเนี่ยเข้าสิงอีกทีนึงถอดวิกก็จะเป็นไอเอกนี่แหละเริ่มทำคลิปนี้มานานหรือยังคะคุณเอมิก้าประมาณเกือบ2ปีค่ะก็ย้อนไปดูก็มันไม่ค่อยมีคนรับชมเราก็ลบทิ้งค่ะแล้วก็เก็บไว้เฉพาะคลิปที่ปังๆอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าแล้วทำไมครับแล้วทำไมไม่เก็บไว้เผื่อว่าวันนึงใครที่เขาอยากดูเขาได้ไปดูย้อนหลังในคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าเอาออกสื่อจริงคิดว่าไหนที่ยอดไลค์น้อยก็แปลว่าเขาไม่สนุกแต่คิดว่าไหนยอดไลค์เยอะก็แปลว่าสงสัยเขาสนุกแล้วเขาชื่นชอบคลิปนี้ใช่ค่ะส่วนตัวนะคลิปสั่งแก๊สยังมีคลิปอะไรอีกบ้างที่เราชื่นชอบที่เราชื่นชอบหมายถึงที่หนูทำใช่ไหมครับใช่ก็จะมีพวกคลิปร้องเพลงแปลงเพลงเคยเห็นคลิปตกน้ำได้ไหมคลิปตกน้ำมีล่าสุดที่โฆษณาสินค้าแหละอ๋อไปรีวิวเขาก็จะมีการครีเอทหลายๆแบบเฮ้ยนี่เป็นสาวเกาหลีนี่หน้าต้องเทาแบบนี้เลยอ่ะคะอันนี้ตกน้ำไหมอันนี้ตกน้ำไหมอันนี้ตัวจริงหน้าไม่เทานะคะน่าจะเป็นที่มุมกล้องอ๋อมุมกล้องมุมกล้องใช้เครื่องสำอางเทามีนะคะอันมาจากประเทศเกาหลีอันนี้เป็นคลิปอะไรคะอันนี้เป็นเพลงแปลงขอบอกพวกไปฝากป้าเป็นเวอร์ชันสังเกตโอ้ชื่อสังเกตคนแทนในคิดแล้วพอพี่คิดคิดชันทางมีเชิงดึกบอกได้เลยว่าทำใครดูคลิปนี้ต้องขมุบปากตามทำไมอะคะทำไมต้องขมุบขมิบปากตามอะคะไม่รู้เหมือนเพราะมันจัดจริตใช่ไหมคะเพราะว่าแบบปากเออเลิศน่ารักน่ารักแล้ววิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนส่งมาให้ก็มีคนส่งมาให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์เป็นเอฟซีอะไรอย่างงี้แล้วบอกว่าอยากเห็นเราทำคลิปแล้วแต่งตัวแบบนี้อยากเห็นเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ช่วยทำให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าอาจารย์ส่งวิกมาอาจารย์หมอหรืออาจารย์ใหญ่คะอาจารย์ที่ปรึกษาอ๋ออาจารย์ที่ปรึกษาเขาว่าไอเอกเนี่ยคือเอมิก้าอุ้ยวิกเยอะนะอุ้ยวิกเยอะมีวิกหลายชุดเยอะนะจะบอกเลยว่าอันนี้สั่งซื้อเองนะสีชมพูนี่ราคาดาร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะวิกชุดเยอะนะเห็นไหมที่ทำบ้านให้มาบางทีวิกต้องสางบ้างนะลูกเพราะมันใจเห็นนะว่าไม่ถ้าสางก็ไม่เป็นเอมิก้าใช่ค่ะบางทีเราก็อยากทำอะไรให้มันแบบค่ะให้มีคนพูดว่าบางทีรุ่นนี้นั่นเนี่ยนะมันจะได้มีคนสนอ่าแต่นี่สวยนะนี่สวยนะนี่แล้วเสื้อผ้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีคนส่งมาให้แต่เสื้อผ้ามันหลากหลายมากเลยนะคือคนส่งมาหลายแบบอะคะใช่บางทีเป็นลังใหญ่ๆเลยนะแต่ไซส์ผู้ชายอย่างเราใส่ได้อะคะก็เขาจะข้อความมาบอกว่าจะส่งของมาให้นะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอเป็นไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะพี่ถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงก็เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงคนอ้วนไซส์ได้ไม่เขาไม่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่เออละแต่ล่างอ่ะคือผู้ชายเนี่ยไปใส่เพื่อผู้หญิงยากเพราะว่าเป็นนักพอกายเราอารมณ์เราเป็นส่งแก๊สค่ะเออแล้วการไปปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวอันตรายไม่กลัวตายเหรอคะไม่กลัวค่ะเออดูแต่ละคลิปนะคะผู้ชมขาพี่เลนมากเนี่ยดูเป็นอันนี้กำลังแตกไป2ใบค่ะโอ้ยแตกเลยนี่แหละอันนี้แหละที่เป็นกระแสมากอ๋อที่คนพูดถึงก็คือเวลาเขาอัดท่อนนึงแล้วก็เขาก็เปลี่ยนมุมเป็นท่อนนึงแล้วก็มาต่อกันต่อกันโหมันยากตรงตัดต่อได้เนาะเราก้มทางหัวไปหมกราชาอะไรเครื่องสำอางอ่ะเครื่องสำอางก็มีแอบซื้อเองบ้างแต่ให้ไปเดินซื้อหรอกเราไม่กล้านะเราไปสั่งออนไลน์เขาไม่เราเดินเข้าไปเสื้อผ้าร้านผู้หญิงเขาบอกอะไรทำหน้าแบบเป็นว่าชีวิตจริงก็ยังมีคงความเป็นผู้ชายเยอะใช่ค่ะความเป็นผู้ชายสูงมากจะไม่กล้าเข้าไปซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงเลยไม่แต่ถ้าเหมือนอย่างเงี้ยจะกล้าเพราะว่าเขาดูแล้วว่ามองปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นถ้าเราเดินเข้าไปเขาบอกลุงอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจริงแอปบอยหรือเปล่าคะก็ถ้าออกข้างนอกเราก็เฉยๆนะก็คือเฉยๆชีวิตปกติฉันก็คือฉันนะออกเองอะไรเคยคิดว่าเราจะต้องแต่งอย่างนี้ออกไปข้างนอกให้คนจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยกล้าไหมยังไม่กล้าแต่ว่าทุกครั้งที่ถ่ายเนี่ย
จากปราศจากบุคคลรอบข้างปราศจากบุคคลรอบข้างเราจะไปสำรวจก่อนเลยว่ามีแต่เราผู้เดียวถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงน้องเอกก็ขี้อายเป็นคนขี้อายเลยอายอายเลยแต่ว่าพออยู่ในคลิปเนี่ยเป็นคนพรีเซนต์เป็นคนสนุกสนานเก่งนะเก่งมากเก่งมากเลยมันเป็นแบบเหมือนเป็นคน2บุคลิกเลยเนาะบุคลิกหนึ่งขี้อายบุคลิกหนึ่งกล้าแสดงออกเขามีวิญญาณของการเป็นนักแสดงเขารู้ว่าเวลาเขาอยู่ในบทบาทไหนก็ต้องสวมบทบาทนั้นเลยใช่ค่ะร้องไห้ก็ร้องไห้ได้นะนี่นะคะคุณสมขาข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเรานะบอกว่ากำลังรับชมอยู่ค่ะเป็น FC เอมิก้าค่ะเครื่องสำอางเทามีค่ะพัดลมฮาตารูค่ะนะฮะเอมิก้าเป็นตาฮักนะฮะแปลว่าอะไรอ่ะเป็นคนน่ารักคนน่ารักแปลว่าทุกครั้งเวลาแต่งหน้าต้องมาดูเทาๆตามคอนเซ็ปต์หรอไม่รู้เหมือนกันเครื่องสำอางหนูก็มันก็ไม่ผสมปนเปกันแป้งก็คือแป้งนะแต่ทำไมมันจริงๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจให้มันเทาแต่เวลาแต่งแล้วถ่ายออกมามุมแสงทำให้รู้สึกว่าหน้าเราเทาก็เลยเป็นอะไรอ่ะอะไรนะคือมันเป็นเพราะอะไรนะกล้องการตั้งการตั้งปุ๊บเนี่ยเราจะกดรับแสงไม่ได้เพราะกล้องเนี่ยมันจะมองแสงรวมเลยถ้าเป็นกล้องเราถ่ายเองแต่ถ้าคนอื่นถ่ายให้เขาจะปรับแสงดันขึ้นให้ หน้ามันก็จะเทามันจะเป็นแบบนี้ไม่แต่กลายเป็นว่าเป็นข้อดีนะคนจำแบบนี้มันก็เป็นสโลแกนเลยเอมิก้าหน้าเทาเออฉายาฉายาไม่ใช่เพราะนั้นต่อไปนี้เอมิก้าต้องหน้าเทาเอมิก้าหน้าเทาแล้วเดี๋ยวก็จะมีรีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาให้หน้าเทาเอมิก้าหน้าไม่เทาใช่เอออะไรอย่างเงี้ยเอมิก้าหน้าเทาอันนี้นะแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่งหน้านะคะมาคุยต่อดีกว่าว่าการรายงานข่าวเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะต้องมีการรายงานว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทักษะตรงนี้เราเรียนรู้ยังไงคะก็ดูจากคลิปคนอื่นที่เขาทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเน็ตไอดอลรุ่นพี่ๆนะฮะว่าใครชอบดูใครถ้าเป็นตาม Facebook ตามอะไรก็ดูชอบดูคุณแตงโมคิดแตงโมจะคล้ายๆกันใช่แล้วก็จะเป็นไข่หน้าส่วนใหญ่อะก็ดูคุณแตงโมประมาณแตงโมเพราะแตงโมก็คลิปจะประมาณอย่างนี้เหมือนกันเพราะแตงโมเล่นจริงเล่นหนักเจ็บคือเจ็บอันนี้ก็เจ็บคือเจ็บไหมอันนี้ถ้าต่อไปก็คงจะเจ็บคือเจ็บค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนถ่ายให้นะจะยิ่งกว่านี้อีกแตงโมเธอไม่เอาผู้ชายมาถ่ายให้ล่ะจริงเหรอจริงผู้ชายในแอปแล้วก็บอกว่าเธอมาถ่ายคลิปให้เราหน่อยอะไรเงี้ยผู้ชายในแอปบางคนจะเป็นเกี้ยไม่ผู้ชายแอปบางคนเนี่ยเขาไม่เก่งเรื่องการถ่ายคลิปนะคะเขาเก่งเรื่องการอยู่ในคลิปเอามาคุยกันต่อค่ะว่าการพูดแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราต้องมีทักษะไงการกึ่งการรายงานข่าวมึงมีการรายงานข่าวก่อนว่าชื่อเราชื่ออะไรหลังจากนั้นสถานการณ์อย่างเงี้ยเราไปหาข่าวจากไหนบ้างเราก็ส่วนใหญ่ข่าวที่เรามารายงานก็จะเป็นข่าวที่แบบเราตั้งขึ้นเองค่ะแบบเป็นฮ่าฮ่าคือจำลองประมาณว่าเป็นคุณถาปณีแล้วผมตั้งก็คือคุณถาปณีปะใช่ไหมคือคิดเองคิดเองนะฮะคิดเองว่าเราเนี่ยคือนักข่าวคือผู้สื่อข่าวรายงานในสถานที่จริงใช่ค่ะคือเรื่องแต่ละเรื่องก็สร้างขึ้นมามโนขึ้นมามโนขึ้นมาส่วนใหญ่ค่ะค่ะแต่ก็มีหลายๆท่านที่แบบว่าเฮ้ยเอาข่าวนี้มาอ่านเสียดสีอะไรหน่อยแล้วเฮ้ยไม่กล้าหรอกไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ชอบคือเราจะไม่เอาข่าวที่มันมากระทบต่อสังคมกระทบต่อศาสนาหรือว่าข่าวที่มันกัดจิกอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปส่งผลกระทบต่อคนอ่านบางคนแล้วเขารู้สึกว่าแต่ทำแบบนี้เคยเจอฟีดแบ็กที่โดนด่าบ้างไหมมีเหมือนกันทำไมถึงโดนล่ะคะไม่รู้เขาพวกชอบด่าก็ด่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปกระทบหรือเบียดเบียนหรือเสียดสีอะไรเลยสงสัยเขาก็จะเป็นแบบเขาด่าว่าอะไรก็จะเป็นแบบว่าอีปัญญาอ่อนมีด้วยเหรอมีเมื่อกี้ยังโดนเลยค่ะได้แล้วเราไปตอบโต้เขายังไงคะเราก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวล้อปลายเราไม่สนใจเลยเราไม่เอาเก็บตรงนั้นมาค่ะเลิศคือโกรธไหมคะกับการที่เขาด่าเรื่องจริงว่าปัญญาอ่อนไม่โกรธไม่โกรธเพราะว่าปัญญาอ่อนจริงคือเราก็ปล่อยไปเพราะว่าถ้าเก็บแล้วเราไปโต้ตอบมันก็ยิ่งปวดสมองใช่ค่ะค่ะนะคะคือต้องบอกแบบนี้คำด่ามีอยู่แล้วแหละคำชมล่ะคนก็ชมว่าไงบ้างชมเยอะมาแบบน่ารักทำยุ่งอยากดูอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะจากต้องบอกร้อยเมนไงด่านหนึ่งเมนใช่การที่อยู่ในวงการโซเชียลเนี่ยกว่า2ปีนะคะกว่าจะดังเนี่ยเหนื่อยไหมพร้อมไหมก็ถือว่าดังแล้วนะคะรายการคนดังขอโชว์เราเชิญมาออกรายการเนี่ยคือคนดังจริงนะคะไม่ดังไม่ได้ออกรายการนะคะอันนี้พูดจริงนี่ดัง
แล้วนะยังเดี๋ยวไปรายการพี่บุ๋มต่อรายการพี่บุ๋มก็ยังไปมาแล้วไปมาแล้วนะแล้วรายการจะไปได้ไงอ่ะรายการไม่เอาแต่คนดังนะดังแล้วตอนที่มันดังถ้ามาเขาบอกแบบนี้ว่าถ้าคนมา2รายการถือว่าดังแล้วคือรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ของแม่บุ๋มกับรายการคนดังขอโชว์ของเรา2คนดังแล้วถือว่าดังแล้วอันนี้พูดจริงจริงค่ะขอบคุณค่ะเน็ตไอดอลทุกคนต้องเคยผ่านรายการคนดังขอโชว์มาเกือบทุกคนคุณผู้ชมได้ยินหรือยังคะนะมาแล้วค่ะคุณนกลำยองนี่อะไรหรอรู้ไหมนี่เวลาเขารายงานข่าวนี่แบบอยู่ในโคนอยู่ในน้ำใช่อยู่ในคูน่าจะเป็นแม่น่าจะเป็นคุณแม่นะคะคุณนกลำยองน้องอินดาวแข่งแกมมี่โกนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าเรอๆๆนะฮะเรื่องไปถึงเป็นกำลังใจให้เอมิก้าเด้อค่ะเด้อนะฮะครูลำยองหนองหินมาดูด้วยเย่เย่ FC นะฮะสนับสนุนผู้สนับขอขอบคุณผู้สนับสนุนล่ะอย่างเป็นทางการอย่างเอมิก้านะคะเอมิก้าสุดยอดจังเลยค่ะนะฮะมีมีคนคอมเมนต์บอกว่าลดเพลงทีเถอะค่ะเราคุยกันสู้ๆนะคะเน็ตไอดอลสายฮาพูดถึงนามสกุลหน่อยหนองหินเห่าท่านได้แต่ใดมาคะเป็นนามสกุลของครูนี่แหละค่ะก็ครูนกลำยองหนองหินเห่านี่แหละคุณนกก็คือเป็นนักร้องใช่เป็นนักร้องคือคุณครูก็คือคุณลำยองหนองหินเห่าใช่เขาเป็นคนที่เราใช้นามสกุลนี้ใช่คือตอนแรกตอนที่เราทำคลิปเรายังไม่ใช้นามสกุลนี้ก่อนไม่ได้ใช้แล้วทำไมอยู่ๆเป็นชื่อจริงไปเฟซทำไมอยู่ๆคุณครูถึงให้เรามาใช้นามสกุลนี้ฮะเริ่มต้นเดิมทีคือเราเป็นแฟนคลับของครูค่ะเราติดตามเขาไปตลอดตั้งแต่เขายังไม่ได้อยู่แกมิโกแล้วก็สนุกสนานอะไรตามหน้าเวทีตามภาษาเราอะนะก็สักพักก็กลายเป็นเพื่อนสนิทสนมกับกลายเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราเกิดรุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนเสร็จก็พอเราเริ่มดังพอเราเริ่มสงสัยครูเขาน่าจะเห็นแบบว่าเราเป็นคนสนุกสนานเป็นคนสนุกสนานเขาก็เลยทำเพลงให้อ๋อมีเพลงมาแล้วด้วยเพลงมีซิงเกิลมาแล้วด้วยมีค่ะมีให้เราได้ฟังไหมเพลงอะไรคะเพลงชื่อเพลงว่ากระเทยแย่งซีนค่ะเพลงกระเทยแย่งซีนนะคะ2ปีค่ะเราให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สดๆเลยเนาะสดๆเลยก็ได้ท่อนฮุกนะโอเคโอเคกดมานิดนึงนะคะผู้ชมกับกดหน้าโกรธนะคะถ้าอยากฟังเพลงกดหน้าโกรธกดหน้าโกรธถ้ากดหน้าโกรธกดหน้าว้าวเนี่ยคนเข้าถึงเยอะนะจริงกดหน้าโกรธมาเลยกดหน้าโกรธนะเหรอกดหน้าโกรธแล้วกดหน้าเกลียดนะคะแล้วกดหน้าเกลียดมาด้วยนะคะเขาจะร้องเพลงแล้วเขาจะร้องเพลงแล้วฟังเลยร้องไหมคะเป๊กเหล่าขาวพ่อในยาวพ่อในดินเป็นกระเทยแย่งซีนอยู่หน้าหันหมอลำผู้บ่าวสำนอยหน้าหันเป็นตาคมอำลำเห็นแล้วอยากสิกรรม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 กรรมข้อเหล่าขาวเพราะเป็นคนร้องเพลงเพราะเป็นคนจำเสียงดีนะฮะเขาบอกว่าดังๆปังๆค่ะสอนพิธีกรพูดภาษาเขมรหน่อยค่ะฮาทุกคลิปเลยที่ได้ดูครูนกก็น่ารักเช่นกันค่ะนะฮะอ่ะพูดถึงการพูดภาษาเขมรบ้างการพูดภาษาเขมรเนี่ยคือเราเป็นครูบักรักจำใช่ให้เพื่อนเพื่อนพูดได้เฉพาะคำฮิตใช่ไหมใช่แต่ให้เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ได้พูดใช่เฉพาะแบบสำคัญทักทายสวัสดีอะไรขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคำว่าสวัสดีค่ะเอมิก้าพูดอย่างไรคะภาษาเขมรสวัสดีก็สวัสดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาษาเขมรสวัสดีก็สวัสดีแม่อาวบองกระโจนกรุ๊ปกรุ๊ปเนี่ยสวัสดีบองกระโจนกรุ๊ปกรุ๊ปเนี่ยฮะสวัสดีแม่อาวอ๋อแปลว่าก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีแม่อ้าว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 บรังประโอนบองประโอนบรังประโอนรอเรือต้องชัดค่ะสวัสดีแม่อ้าวสวัสดีแม่อ้าวบรังประโอนกุ๊บๆเครียกุ๊บๆเครียยากอะไม่เอาว่ะพูดภาษาอังกฤษดีกว่าขอบคุณก็ได้อกุลอกุลเจริญบาทอกุลเจริญบาทอกุลเจริญอ๋ออันนี้ไม่ยากแค่นี้พอได้แล้วถ้าบอกว่าอุ๊ยผู้ชายหล่อจังอะผู้ชายผู้ชายบังบังบังสมโจยบังบังชัดอ๋ออันนี้อันนี้นะคะแล้วเวลาที่รายงานในคลิปเนี่ยเป็นภาษาคแมนเนี่ยนะคะเราด้นสดถูกก็ถูกผิดก็ผิดเงี้ยค่ะแล้วคนเขมรเขามาฟังแล้วเขาเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเขาบอกอุ้ยเก่งจังเลยบางทีมีคอมเมนต์เป็นภาษาเขมรมาอัพมือมาตื้มแล้วก็คัดลอกข้อความส่งให้เพื่อนทีอันนี้แปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยจะได้ตอบเขาถูกไม่ไม่ไม่แล้วทีนี้เวลาเราพูดเป็นประโยคเนี้ยเราใช้ความจำเอาใช่ไหมใช่ค่ะจำเป็นประโยคเลยเหรอจำเป็นประโยคเขียนไว้นิดนึงอะไรเงี้ยเยอะมั้ยก็บางทีก็ไม่เยอะหรอกเอาที่แบบจำได้ใช่เป็นคำทักทายใช่เป็นคำทักทายก็บางทีก็ให้เขาเอาไทยกับเขมรมาผสมกันมันจะได้แบบแปลกไปอีกถ้าเขมรเลยก็กลัวผิด
จริงๆเรื่องภาษาที่สำคัญเลยนะถ้าว่าผิดไปนิดนึงเนี่ยบางทีเจ้าของภาษาแบบคุณก็โกรธแทนอย่างนี้นะมันจะละเอียดแต่ว่าเราก็อย่างน้อยก็มีเชื้อกันเป็นเขมรไงใช่ค่ะใช่ไหมในการทำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยสิ่งไหนที่น้องเอมิก้าคิดว่ามันยากบ้างในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยที่มันยากๆต้องอะไรบ้างมันยากที่สุดก็คือพวกตั้งกล้องพวกหาแสงหามุมอะไรนี่แหละค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราอ่ะไม่กล้าออกไปข้างนอกที่ไม่กล้าออกไปข้างนอกก็คือถ่ายบริเวณบ้านถ่ายบริเวณถ่ายสวนข้างบ้านถ่ายไร่นาข้างบ้านบางทีนะวันนี้อยากถ่ายคลิปแต่คนเพื่อนบ้านข้างบ้านอยู่กันเต็มอารมณ์เสียแล้วไม่ทำแล้ววันนี้คลิปแล้วข้างบ้านเขารู้ไหมว่าแต่นี้เราเป็นคนดังข้างบ้านยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เขาไม่ติดตามเราในเฟซบุ๊กหรอเขาก็ไม่เขาไม่ใช่เสพเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเขาไม่ได้รู้ว่าใครดังใครไม่ดังบ้างนะคะบางทีเขาก็บ้าคุณบ้าอะไรเงี้ยแบบก็ชาวบ้านเหรอไม่รู้อ้าวแล้ววันนั้นเนี่ยกรณีถ้าฟิลเราได้แล้วเราอยากอัดคลิปมากแต่เพื่อนบ้านเนี่ยอยู่กันเต็มไปหมดวันนั้นก็คือล้มเลิกการอัดคลิปเลยเหรอล้มเลิกเลยปกติอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดคะปกติทำงานที่กรุงเทพค่ะคือมีงานประจำทำนะฮะทำงานอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าพอกลับต่างจังหวัดก็คือไปอัดคลิปโอ้ยไอคลิปที่ยังดังมาคือหลังบ้านพักเราเองที่กรุงเทพเลยนะฮะหลังบ้านพักนี่คือเป็นสถานที่สาธารณะสาธารณะใครก็สามารถไปถ่ายคลิปได้ต้องเฉพาะเราด้วยผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นโอ้โหเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ราชการนะคะเอาชีวิตจะทำงานราชการใช่ค่ะตายแล้วนี่มีข้อความมาค่ะผู้ชมขาคุณลำยองนะคะกราบสวัสดีคุณลำยองหนองหินเถานี่เป็น FC คุณลำยองอีกหนึ่งคนนะคะขอบคุณรายการคนดังขอโชว์มากๆนะคะที่ให้โอกาสเอมิก้าได้นำเสนอผลงานค่ะเดี๋ยวต้องคุณลำใหญ่มาเข้ามาบ้างละคุณลำยองไม่ใช่ลำใหญ่อะไรนะลำยองคุณลำยองลำยองหนองอินเน่าค่ะนะคะว้าวพี่เอมิก้าแบกถึงแบกถังแก๊สยากและหนักมากๆวันนี้มีรายงานข่าวไหมคะเอมิก้าเทยนิวเขาถามว่าวันนี้มีรายงานข่าวไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะรายงานให้ฟังสดๆในรายการเลยนี่นะคะคนละ10แชร์ก่อนไม่งั้นไม่รายงานขอเลยนะคะคนละ10แชร์แทนเงินค่ะฟังค่ะคุณเอมิก้าทำงานไลฟ์สดเนี่ยนะคะหรือว่าพูดข่าวเนี่ยไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีรายได้แต่ขอให้คุณผู้ชมนะคะแชร์กันคนละปกติไลฟ์สดอ่านข่าวไหมหรือว่าทำคลิปอย่างเดียวทำคลิปอย่างเดียวทำไมไม่ไลฟ์สดบ้างอ่ะไลฟ์สดมันไม่ค่อยมีคนดูไม่ก็ทำไปเรื่อยๆมันจะมีคนดูไงก็อยากทำเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดทำคลิปเราถ่ายไว้ก่อนแล้วมันจะรู้จักอะไรเงี้ยมันทำต่อได้แต่สมมติต้องใช้เวลาเยอะอันนี้จริงนะคะมาครอบครัวหนองอินเน่านะคะอีกคนหนึ่งคือคุณทิปปี้นะคะว้าวพี่เอมิก้าครอบครัวหนองอินเน่านี่คือถือว่าใหญ่มากสิใช่ไหมคะช่วงนี้ตอนนี้มีอยู่เกือบ10คนโอ้โหที่คุณนกให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำผลงานเพลงก็ยังแล้วก็เป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วสิใช่ไหมอ่ะก็มีเพลงก็เป็นศิลปินไงใช่ใช่ไม่ได้เดินสายโปรโมทเพลงไหมไม่ได้เดินค่ะแล้วโปรโมทเพลงทางไหนอ่ะก็ทาง YouTube แชร์เอาแชร์ออกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าโปรโมทตามขึ้นสถานีวิทยุยังไม่เคยตอนนี้ยอดวิวประมาณ3วิวแล้วนะคะใช่มั้ยฮะ 20,000 กว่าเออกว่านี่คือ20,000กว่าวิวนะคะไม่ได้ซื้อวิวไป 20,000 กว่าบาทของจริงจริง 20,000 กว่าวิวสมัคร ID แล้วก็ไปแชร์ก็ไปด่าเองสมัครอีเมลแล้วก็ไปด่าของตัวเองครับสร้างอะไรขึ้นมาคุณวิริยาบอกว่าแชร์แล้วนะคะมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วนะคะอยากจะให้คุณเอมิก้าค่ะรายงานสดรายงานข่าวนะคะสักหนึ่งข่าวในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายข่าวที่หลายๆคนพูดถึงอย่างมากพูดหนึ่งข่าวละกันที่เราคิดว่าข่าวที่ได้รับความสนใจข่าวอะไรล่ะข่าวอะไรนะตอนนี้เสือดำลุงไหมเสือดำสวนลุงเกย์ไปกินกันนายกจ้าง100,000 บาทถ้าเห็นคนผู้ว่าสวัสดีแม่อวังโปนก็พบกันเนียน้องขยมพรหมจารีอยู่ถาวรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทยนิวส์เราไปพบกับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้กันเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเผยอย่าขำสิคะไหนเทปไม่เทปเนาะอันนี้รายการสดรายการสด
อัดคลิปอะไรกันได้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเผยผู้ใดพบเห็นผู้ที่ไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายบริเวณสวนรุมให้เงินรางวัล 100,000 บาทขอบคุณค่ะในช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยพัดลมหาการูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณสายการบินวันกูกลัวบริการไทยด้วยใจกูค่ะและทุกท่านสามารถติดตามชมข่าวได้ที่ www.gadathom.com และทุกท่านร่วมส่ง SMS พูดคุยกับเราได้ที่212-224-236และ248ขอบคุณค่ะเฮ้ยเลิศอ่ะเลิศมากเลยอ่ะเวลาเขาอยู่เขาอยู่กับกระดาษทอมดัดเขาอยู่กับการรายงานข่าวเดี๋ยวเขาจะเป็นตัวของตัวเองดังดีนะฮะมีการลุกยืนเล่นกล้องเล่นกล้องอะไรแบบนี้ด้วยคือฟิลมันมาฟิลมันมาคือสัญชาตญาณหรือว่าอินเนอร์มันมาไม่เขาไลฟ์สดได้นะคนดูเยอะนะนั่งเป็นฟิลอ่านข่าวไม่อยากอ่านข่าวดาราแบบแฉดาราอะไรบ้างหรออยากมากเออแต่เราปกติเสพข่าวดาราไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อถ้าเสพข่าวดาราแล้วมาเมาแล้วจะสนุกนะนะคะเดี๋ยวต้องไปเสพละข้อความบอกว่าครบ10แชร์แล้วค่ะ FC เอมิก้าค่ะแชร์เยอะๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยนะรักเอมิก้าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมีแฟนคลับของเอมิก้าเยอะมากๆมีจากที่เมื่อก่อนคนติดตามอยู่ที่ 2,000 3,000 คนถือว่าเยอะแล้วพอคลิปเทยนิวออกไปเป็น 30,000 กว่าโอ้ก็ถือว่าเสียงตอบรับแล้วก็คนที่รักและชื่นชอบในผลงานของเราค่อนข้างเยอะคือเทยนิวเนี่ยเราสามารถรับชมได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็เทยนิวสามารถรับชมได้ที่Facebook เอมิก้าหนองหินห่าวนะคะมีอารมณ์ก็ถ่ายให้ดูไม่มีก็ไม่ได้ดูนะคะถ้าวันไหนมีอารมณ์บ้างวันไหนไม่มีอารมณ์บ้างคะส่วนใหญ่เอมิก้าจะมาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะได้มาหยุดใช่ไหมวันนี้มันหยุดใช่ไหมใช่วันนี้มันหยุดมาเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันที่เขาจุดธูปดอกหนึ่งตามสามแยกแนะนำเอาอักษรย่อดาราไปแชร์ต่อใครกินกับใครอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรชื่อดังบอใบไม้ซื้อกินแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ย่องอมครัวไม่ใช่บอกว่าจะโอนเงินให้ขอเลขบัญชีทิ้งไว้แต่ไม่แบบนี้เลยนะคะทำไมต้องอัดคลิปเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะอะไรคะมันเป็นวันหยุดซึ่งพอมีเวลาเราทำงาน8โมงเช้าแล้ว4โมงเย็น4โมงเย็นเราก็เลิกงานแล้วเราก็ทำงานได้นี่เรียบมากค่ะเรียบมากบางทีก็คิดไม่ออกใช่บางทีก็คิดไม่ออกข้อมูลต่างๆเนี่ยน้องเอมิก้าบอกว่าเวลาอ่านข่าวดูข่าวเนี่ยเราก็จดไว้จดไว้คือจะมีสมุดเล่มนึงอะคะสมุดบางทีก็ฉีกเสร็จเศษกระดาษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บไว้บางทีหายบ้างเอ้าข่าวหายไม่ได้ถ่ายแยกอย่างเงี้ยคือจะจดข่าวไว้ว่าข่าวนี้คือข่าวอะไรบ้างเรานึกอะไรได้อุ๊ยอันนี้ขำๆอุ๊ยปุ๊บผู้สนับสนุนแล้วก็นึกไปเรื่อยๆก็ตั้งเองเหมือนกันนะแล้วก็จดไว้บางทีลืมอะไรไม่ได้ถ่ายแยะอะไรเงี้ยมีแบบนี้ด้วยกับกระแสเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามีคนรักมีคนไม่ชอบไม่ต้องมีคนบอกว่าเอ้ยเรียนแบบเขาเปล่าเรียนแบบกับเน็ตไอดอลคนอื่นๆเปล่ารู้สึกไงบ้างคะเอมิก้าไม่รู้สึกเลยค่ะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูสวยและรวยเวอร์ไม่แต่ก็ไม่เชิงเรียนแบบนะก็สไตล์ใครสไตล์ใช่ค่ะถ้าบอกว่าเราเรียนแบบคุณลองทำคุณลองเรียนแบบใครสักคนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราคิดอยากจะเรียนแบบใครมันก็ทำไม่ได้หรอกก็คือตัวใครตัวมันเราก็คือเป็นสายฮาอะไรแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับหรือว่าอยากจะบอกอะไรคนที่เคยดูเทยนิวและยังไม่เคยดูเทยนิวบ้างคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดูเทยนิวนะคะก็เข้าไปติดตามใน Facebook ของเอมิก้าหนองหินห่าวได้นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยดูแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับFC เรียก FC ค่ะเพราะว่าเขาชื่นชอบเราก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลงด้วยละกันนะคะกระเทยแย่งซีนเอมิก้าหนองหินห่าวค่ะกระเทยแย่งซีนนะคะก็สามารถรับชมรับฟังได้นะคะใน YouTube ค่ะตอนนี้ยอดวิวก็หลายล้านวิวแล้วนะคะหลายล้านวิวที่คนไปดูช่องอื่นนะคะรวมไปถึงค่ะก็สามารถนะคะเข้าไปติดตามน้องเอมิก้าได้ทาง Facebook นะที่เราขึ้นอยู่หน้าจอเอมิก้าหนองหินห่าวนั่นเองคำถามอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนอยากรู้มากเลยว่าเอมิก้ามีแฟนหรือยังคะโอ้ยอยากให้โฟกัสมีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะหนูยังไม่มีแฟนค่ะโสดค่ะมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมคะก็
มีค่ะมีคนเข้ามาจีบหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อคะมีคนเข้ามาถ้าซื้อโอเคเลยไปก็ได้ผู้ชายเขาหล่ออยู่นะว่าไปเออหล่อผู้ชายหล่อผู้จีบจริงนะคะเมื่อไหร่เป็นลูกใช่เป็นลูกหรอลูกไปปิดไฟเป็นลุคแต่งหญิงแสดงออกค่ะอยากจะบอกอะไรกับใครบ้างเป็นลุคแต่งหญิงแสดงออกไม่บอกนะฮะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะฮะรายการของเราถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะสำหรับเชิญคนดังมาออกรายการของเรานั่นคือคุณเอมิก้าหนองหินเหานั่นเองวันนี้ค่ะเราได้รู้ตัวตนของเธอนะคะว่ากว่าจะมาเป็นคลิปแต่ละคลิปให้คนหัวเราะให้คนสนุกเนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนกว่าจะมาเป็นนะฮะเอมิก้าหนองหินเหาเนี่ยนะคะกว่าจะได้มาแบบนี้ยากมากๆค่ะฝากติดตามนะฮะติดตามเอมิก้านะฮะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะฮะเอมิก้าหนองหินเหาหรือว่าทาง YouTube นะฮะก็สามารถเซิร์ชไปได้ที่ลำยองหนองหินเหานะฮะติดตามได้ทุกต้องทุกช่องทางวันนี้เป็นไรพูดผิดตลอดนะฮะทุกช่องทางนะฮะวันนี้กราบขอบพระคุณนะฮะน้องเอมิก้าน้องหินเหาค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะหลายๆคนนะคะก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนบางคนก็ทำงานนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่อยากให้คุณมีความสุขเหมือนกับการดูรายการของเราพรุ่งนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราแซ่บอย่างแน่นอนค่ะมาจากวงการวิ่งนะคะเขาเป็นนักวิ่งแฟนซีที่เขาทำนะคะเรคคอร์ดการบันทึกเลยว่ามีชุดแฟนซีเยอะที่สุดวิ่งได้ระยะเร็วนะคะรวมไปถึงเขาเป็นดาวเด่นของวงการวิ่งไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้น้องที่เป็นนี่กระเทยแต่บอกเคยหลายใจเจ็บจากฉันต้องเจอคำถามแทงใจย้ำจากเธอทำไมยังไม่มีใครเงาบ้างไหมไม่รู้ด้วยว่ามันสุขแค่ไหนความรักโลกมันจะสดใส Oh baby I just wanna love ไม่เข้าใจคือฉันมันอ่อนเกินไปบอกกับฉันได้ไหมว่าต้องทำอย่างไรเธอช่วยสอนได้หรือเปล่าไม่ต้องพูดให้มันยืดยาวสอนให้ฉันเป็นเรื่องเป็นราวแค่รู้มารักกันเธอช่วยสอนสั่งอยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่นสอนด้วยการมารักกันได้ไหมคุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับงานเปิดตัวเว็บไซต์ต่อยอดออนไลน์ต่อยอดออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิตอลของโครงการต่อยอดขาย AEC เซ็นเตอร์ศูนย์การค้าส่งแห่งภูมิภาคเอเชียและงานนี้มีการเพิ่มโอกาสผ่านช่องทางการขายในทุกเครือข่ายของเว็บไซต์ออนไลน์และอีคอมเมิร์ซทั่วโลกงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับงานจัดงานในวันนี้เป็นการเปิดตัวของต่อยอดออนไลน์นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มของการทำการธุรกิจออนไลน์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็น B2B นะครับก็จะเป็นการค้าขายที่ทำให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับราย SME หรือวิสาหกิจทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้ง่ายและเข้าถึงในขนาดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วพอผู้ที่อีกส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาร่วมกันอยู่ในเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็จะเป็นของพวกทางผู้ค้าส่งด้วยนะครับผู้ส่งออกด้วยบางส่วนและ
นั้นยังไม่พอนะครับพาร์ทเนอร์ของต่อยอดออนไลน์นี้จะมีทั้งเรียกว่าโซลูชันทางธุรกิจให้ทั้งครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาธุรกิจเรื่องทางด้านการเงินสินเชื่อต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการซื้อขายแล้วจะจ่ายเงินกันอย่างไรก็มีเพย์เมนต์ดูแลให้เรียบร้อยการส่งอย่างไรเรื่องโลจิสติกก็ดูแลให้เรียบร้อยนะครับแต่ส่วนที่เรากำลังนั่งคุยกันวันนี้กับได้คุยกับผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับว่าตลาดนี้จะเป็นตลาดที่สำคัญของเราไม่ใช่แค่เป็นชาแนลในการให้ผู้ประกอบการของ SME ไทยสามารถที่จะส่งออกสินค้าได้ไปไกลในตลาดโลกมากมายนะครับเพราะมีพาร์ทเนอร์อย่างอาลีบาบาแล้วเข้าใจว่าทางคุณต่อก็จะต่อไปทางใครนะมีโกโซโกนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ลิงก์เข้าไปในแอฟริกาด้วยครับแล้วก็มีอีกหลายประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์เกาหลีนะคะตลาดเราจะกว้างค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เราจะมีส่วนในการให้บริการ SME ในส่วนนั้นเช่นการออกแบบการให้องค์ความรู้ด้วยแล้วผมเชื่อว่าตลาดต่อยอดซึ่งเป็นของคนไทยนั้นก็จะมีฐานข้อมูลที่มหึมาว่าตลาดแต่ละตลาดผู้บริโภคผู้ค้าส่งแต่ละประเทศนั้นมีความต้องการสินค้าประเภทไหนมีออเดอร์อะไรมามากมีอะไรแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็อบรมให้กับ SME ไทยเพื่อตอบโจทย์ของความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกได้นะครับวันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านที่เป็นลมใต้ปีกให้ SME เราส่วนหนึ่งแล้วผมกำลังก็คุยกับท่านนะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีเราเรียกว่า T-Goodtech ซึ่งเราเชื่อมกับ J-Goodtech อยู่แล้วเป็นลักษณะของ B2B เหมือนกันแต่เป็นลักษณะของ Business เราเรียกว่า Business Matching Online นะครับเป็นการเชื่อมของผู้ประกอบการผู้ผลิตของ SME และผู้ค้าของญี่ปุ่นขนาดใหญ่แล้วก็ผู้ผลิตไทยซึ่งเรามีอยู่หลายพันรายแล้วถ้าสามารถมาต่อยอดกันได้กับตลาดต่อยอดออนไลน์นะก็จริงๆทำให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นการช่วยภาพรวมของวิสาหกิจไทยนะครับให้ก้าวไปได้ไกลแล้วไม่ต้องห่วงหรืออันนั้น SME ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจว่าจะต้องติดต่อใครคุยกับใครคุมต้นทุนไม่ได้นะไม่ต้องคุยแล้วค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจเป็นไงค่าขนส่งเป็นยังไงดังนั้นในต่อยอดออนไลน์นะครับมันจะครบทุกอย่างนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะเข้าไป SME รายไหนสนใจที่จะเข้าไปจะต้องทำไงบ้างครับก็ลองถามก็ www นะครับต่อยอด online.com นะครับในนั้นก็จะมีทั้งรายละเอียดแล้วก็ที่ติดต่อนะครับแม้แต่การจะลิสต์ของท่านเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะครับก็มีทั้งเขาเรียกว่าติวเตอร์ในการออก YouTube นะครับท่านดูตามขั้นตอนนั้นท่านทำไม่ได้ก็มีเบอร์ฮอตไลน์โทรมาแล้วท่านก็ถามได้ว่าจะลิสต์ของท่านยังไงนะครับสับมิตเอกสารอะไรบ้างเพราะเราต้อง verify คุณภาพของที่จะมีอยู่เว็บไซต์เรานะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆไม่ยากครับท่านครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นเน็ตเวิร์คของตลาดต่อยอดเพราะว่านอกจากความร่วมมือแล้วก็นโยบายภาครัฐที่ตอนนี้เราผนึกกำลังของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทั้งหมดแล้วก็รวมตรงนี้เป็นทั้งเรียกว่าออมนิชแนลก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เรามีตลาดต่อยอดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชื่อตลาดต่อยอด AEC Trade Center ตรงนั้นจะเป็นเซ็นเตอร์ที่จะซัพพอร์ต One Stop Solution ให้กับทุกท่านก็ขอร่วมผนึกกำลังของเราออกไปสู่ตลาดโลกค่ะชั้น8 Thailand News